listening cast หน้าจอทัชสกรีนรถยนต์ดีหรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผมวีในเว็บพิตั้งสีครับครับสวัสดีครับเมธครับในเว็บชื่อเมธเมธครับโอเคครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องหน้าจอทัชสกรีนรถยนต์ดีหรือเปล่านะครับครับผมอันนี้บอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าเราเป็น Auto Insight from home ก็คืออ๋อใช่ครับพี่วีก็ยังอยู่พี่บบ้านพี่วีส่วนผมก็อยู่บ้านผม แล้วก็กันอัดกันผ่านโปรแกรมแล้วกันเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิด19ดังนั้นถ้ามีช่วงไหนเสียงมันติดๆขัดๆอะไรบ้างเนี่ยก็ขออภัยไว้ได้ตรงนี้ด้วยเลยครับอ่ะพี่วีครับอกพูดถึงเรื่องอะไรนะหน้าจอทัชสกรีนเหรออันนี้คือยังไงครับใช่ครับสังเกตรถยนหลายรุ่นตอนเนี้ยว่าหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยมันอยู่ตรงคอนโซลการเยอะมากเลยแล้วแบบยิ่งใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเ แปลว่าเริ่มมาย้อนดูว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับอ่าถ้าเกิดถามความเห็นผมเนี่ยนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันสว่างยังไม่ต้องพูดถึงการใช้งานเลยนะคือแค่แค่ขับแล้วมีหน้าจอทัชสกรีนอยู่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยแล้วใหญ่ๆเนี่ยแสงสว่างมันสะท้อนเข้าตา้ามาแล้วรู้สึกว่าขับรถแล้วไม่ค่อยสะดวกครับอืแล<ม>ะพี่วีครับเห็นเป็นยังไงบ้าง ผมก็เห็นนะงานมันครับแล้วก็คือการมีทัชสกรีนตรงกลางแนะี่ยคือโอเคมันสวยนะครับมันดูรวมทุกอย่างไว้ตรงทัชสกรีนตรงกลางหมดเลยว่าจะเป็นระบบควบคุมความบันเทิงระบบค,ควบ,บคุคมเครื่องกับอากาศรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆของรถยนต์นะครับแต่จริงๆแล้วพอมาใช้งานจริงๆเนี่ยมันดูแบบการมีทัชสกรีนใหญ่ๆเนี่ยแล้วต้องมานั่งจิ้มเวลาขับรถเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคเขาอาจจะอยากให้จิ้มบริเวณพวงมาลัยมากกว่าที่มีปุ่มอยู่ตรงนั้นเลยแต่บางทีแล้วเราก็ต้องไปปรับตรงนั้นนะครับเพราะว่า แอร์มันก็ปรับตรงพวงมาลัยไ,ไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะครับแล้วการกว่าจะเข้าฟีเจอร์เข้าไปปรับแอร์ได้ตัวหน้าจอทัชสกรีนครับมันต้องข้างลําบากแถมไม่ต้องมานั่งเลงอีกการละสายตาจากด้านหน้ามาที่หน้าจอทัชสกรีนนี่มันเล้งอันตรายมากแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงครับครับผมก็ฟังดูนั้นจะจริง,รงเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าจิ้มทัชสกรีนกับจิ้มผิดจิ้มถูกหรือว่าบางบางครั้งต้องมีแบบเขาเรียกว่ารูดอะ รูดแบบว่าเลื่อนปรับเคอร์เซอร์ให้มันเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นลดลงหรือแม้จะเป็นปุ่มที่ต้องกดแบบจิ้มจิ้มจิ้ม,มหลายหลาย,ลายทีเนี่ยมันถ้าระหว่างเราขับรถอยู่เนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช่ครับเมื่อเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มมีแบบผู้ใช้รถยนต์หลายๆแบบแรนด์เน่ยเริ่มเรียกร้องที่แบรนด์ตัวเองแล้วว่ามันไม่ถนัดจริงๆอ่ะการเอาทัชสกรีนมาอยู่ตรงกลางแล้วเพื่อควบคุมมันทุกอย่างเลยอ่ะมันไม่ค่อยตอบโจทย์ละซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Honda ครับ ฮอนด้เนี่ยเริ่มถูกลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์ไปแล้วว่าการมีการรวมทุกอย่างไปตรงหน้าจอทัสกิรงกลางเนี่ยมันเริ่มไม่ตอบโจทย์จริงๆแล้ว Honda าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงการสั่งการควบคุมโดยการข้โซลกลางเนี่ยในรุ่นซีวิกรุ่นมายเชชนะเป็นรุ่นแรกโดยตัวซีวิกมายเชชนะครับก่อนอ่าโอเคผมไล่าฟังก่อนตัวตัวซีวิกรุ่นล่าสุดก่อนมายเชชนะครับ เขารวบทุกอย่างไว้บนหน้าจอกลางจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเสียงควบคุมเสียงนี่ยังต้องเป็นแบบแตะๆเลยนะครับไม่ใช่หมุนๆหมน,นะมันเรียกว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่รวมถึงตัวเรียกว่าควบคุมปรับอากาศเขามีปุ่มแยกมาอีกแล้วพอกดปุ่มแยกปุ๊บต้องมากด,ต,ากดต้องมากดที่หน้าจอเพื่อท,ทำทำให้มันแบบเบาพัดลมหรือว่าเพิ่อมอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ครับมันก็แบบดูไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหรนะ่นักแล้วก็ยังมีตัว อะไรนะควบคุมฟีเจอร์ต่างๆก็มาใส่ในตรงนั้นอีกคุมพวกกล้องอะไรอย่างี้ป่ะครับกล้องดูกล้องใชารถหลังรถอืมอ่ายิงยากเข้าไปใหญ่อีกคราวนี้เขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าโอเคผมขอเปลี่ยนแล้วกันพอสวิ่มมาได้เชนอ่ะการตัวระบบการควบคุมเสียงเบาดังนะครับมันก็กลายเป็นมีปุ่มหมุนๆออกมาให้ละหมุนๆแบบดั้งเดิมครับว่าแบบหมุนหมุนขวาไปซ้ายก็คือดังขึ้นหมุนซ้ายไปขวา ไม่ไม่ใช่หมุนซ้ายไปขวาคือดังขึ้นหมุนจากขวาไปซ้ายคือเบาลงนะครับแค่นี้มันก็หมุนจนสุดก็คือปิดปิดอะไรอย่างนี้เลยป่ะหรือว่าจะเป็นปุ่มกดปุ่มกดก็ได้ยังมีปุ่มกดอยู่แต่เป็นปุ่มกดในการเปิดอยู่ประมาณนั้นครับเนี่ยมันทําให้แบบดูตอบโจทย์การใช้การใช้เรียกว่าใช้ปุ่มต่างๆไม่ใช่ใช้ปุ่มใช้ฟีเจอร์ต่างๆรถยนต์ได้ดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเลงไม่ต้องมานั่งแตะแตะแตะอะไรเงี้ย ก็คือคก็คือทําให้การใช้งานการใช้งานต่างๆในรถยนต์เนี่ยมันสะดวกขึ้นจริงๆครับไม่ได้คํานึงถึงค<ต>วงามสวยงามอย่างเดียวอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่เขายังไม่แยกแอร์ออกมานะครับแต่ตอนไอ้แยกแอร์ออกมาเนี่ยคือจะเป็นรุ่น Honda f ฟ t ครับพี่กำลังจะอ่าจำหน่ายในต่างประเทศหลายประเทศละตัวเนี้ยก็คือ Honda เขาแยกการควบคุมแอร์หรือว่า จะเรียกว่า HVAC ครับคือ heating ventilation แล้วก็ air conditioning ครับเอาไวง่ายคือระบบการควบคุมเครื่องอากาศพายในอถอะแยกออกมากลายเป็นปุ่มกดแบบชัดเจนเหมือนแบบในอดีตเลยเพื่อทำให้การควบคุมปุ่มกดอะมันง่ายกว่าเดิมทั้งในฝั่งคนขับเองแล้วก็ฝั่งคนนั่งเองคุณไม่ต้องแบบไปนั่งจิ้มทีละปุ่มแล้วก็ต้องไปนั่งเล็งตรงหน้าจออีกต่อไปละว,ว่าแบบเอ้ยมันต้องกดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ถนัดเลยอะ อันนี้โอเคอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวจนเกินไปนะครับแต่มันก็ผมว่าทุกคนน่าจะจินตนาการออกว่ามันไม่ถนัดยังไงครับเพราะว่ามันต้องมานั่งเลงนั่งจิม้มจิ้มหน้าจอที่มันต้องเลงจริงๆอ่ะมันไม่มีปุ่มแบบเป็นฟิสิกอลให้มาหมุนหมุนให้มากดกดอ่ะซึ่งมันน่าจะดีกว่าเขาก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ได้ละแล้วคือเป็นการคิดใหม่ทําใหม่หรือว่าอาจจะไม่ได้คิดใหม่ทาใหม่ครับเรียกว่าคิดย้อนกลับมาว่ามันไม่ควรจะล้ําจนเกินไปจนเกินไปแล้วอ่ะ มันควรจะกลับมาที่ล้าแค่พอประมาณแล้วก็มีแค่ฟีเจอร์ที่มันต้องใช้ปุ่มกดจริงๆอ่ะมันควรจะคงเอาไว้อยู่ประมาณนี้ครับครับคือถ้าฟังพี่วีว่ามาแล้วเนี่ยผมนึกถึงว่าทําให้รู้สึกว่าพวกแบรนด์รถยนต์เนี่ยเขาคํานึงถึงฟี edback จากลูกค้านะ mm. คือพอลูกค้ามีการฟี edback ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอ่ะเขาก็รีบนําไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าจริงจะเนมชื่อแบรนด์ที่ใช้หน้าจอทัชสกรีนใหญ่ ชัดๆเลยเนี่ยก็คือเทส la เนี่ยผมเคยไปนั่งเทส la สามแล้วก็เคยรู้สึกว่าไม่แม้จะไม่ได้เป็นคนขับเองเนี่ยแต่นั่งยังรู้สึกเลยว่าไอ้หน้าจอทัชสกรีนข้างหน้าเนี่ยมันสว่างลือเกินแล้วก็ใช้เอาจริงก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ดังนั้นนอกจากจะคํานึงถึงเรื่องความสวยงามแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญของรถยนต์ก็คือมันต้องใช้งานได้สะดวกสะดวกและปลอดภัยด้วยนะคือเอื้อมไปปรับไปแต่งอะไรเนี่ยยนที่พี่วีบอกว่า มันคือ back to basic ไหมผมว่าใช่เลยนะมันเหมือนกับว่าย้อนกลับไปสักเหมือนยุครถยนตยุคยุคสองพันแล้วกันถ้าบอกยุก้ามันดูแก่ไปหน่อยดูเก่าไปหน่อยเก่าไปหน่อยเออ <laughs> ก็คือสักสองพันนะเหมือนกับว่ามีปุ่มมีหมุนมีอะไรเนี่ยอะไรที่มันแยกออกมาจากทัชสกรีนได้เนี่ยแยกออกมาเถอะจะเป็นจะเป็นเรื่องของความบันเทิงในรถเรื่องของแอร์คอนดิชันอย่างที่พี่วีบอกเอ,อ้ยแยกออกมาเถอะบางทีมันสะดวกกว่าแต่ว่าโอเคเรื่องความบันเทิงพวกเสียงพวก อ่พวกเพลงพวกอะไรเงี้ยบางทีทัชสกรีนอาจจะอาจจะเหมาะก็ได้ตอบโจทย์กว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเรายังมันมีอมันจะมันจะม,มีพงมาไลยด้วยใช่ไหมครับว่าเรายังสามารถคอนโทรลบางสิ่ง<ว>บางอย่างควบคุมตา่างๆจากพงมาไลยได้อ่าครับผมอ่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกรุ่นนึงครับพี่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือมาด้ากลับมาที่มาด้าขวัญใจอ่ามาด้านี่คือขวัญใจของพี่วีนะครับอ่าใช่อ่ามาด้าเซ็กสามสิบตัวใหม่เนี่ยไม่ต้องมีทัชสกรีนเลยกลายเป็นแบบควบคุมด้วย ตัวเรียกว่าผมจําชื่อแปลกๆไม่ได้แล้วแตจะเป็นมือหมุนนะครับเป็นมือหมุนอยู่ตรงคอนโซลกลางด้านล่างใกล้ๆกับพวกเปลกมือหรือตัวกเกียร์ครับรูปแบบแบบที่รถรุร่นใหม่ที่ชอบใช่ใชไหมครับที่เป็นหมุนๆกลมๆอยู่ตรงใก,กใกล้ๆกับใกล้ๆกับเกียร์คอนโซนลเกียร์แถวๆนั้นใช,ใช่ครับประมาณนั้นเพราะว่าด้วยระยะห่างของหน้าจอมันไกลาจากมือค่อนข้างเยอะทําให้เขาบอกว่า ถ้าเป็นทัชสกรีนไปมันจะแบบไม่ถนัดหรือว่าอันตรายไปหรือเปล่าก็เลยกลับมาสู่การควบคุมด้วยตัวกลมๆอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ถึงไม่มีทัชสกรีนมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแถมมาร์ตได้คง,งไว้ถึงไอ้ตัวปรับอากาศแบบดังเดิมก็คือจิ้มจิ้มกดกดหมุนหมุนแตะๆอะไรเงี้ยครับทําให้มันปรับอากาศได้ค่อนข้างตอบโจทย์กว่าถ้าแบบลิงก์ไปที่กลุ่มรถยุโรปก็เหมือนกันครับกลุ่มรถยุโรปเนี่ยถึงแม้เขาจะมีหน้าจอทัชสกรีนที่ล้ำมากเลยนะครับ แต่เขาก็ยังคงตัวการปรับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรับอากาศไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ละเอียดด้วยม่นจะเป็นแรงลมพัดลมอากาศร้อนอากาศเย็นหรือว่าปรับให้มันแอร์มันเป่เปาตรงไหนบ้างอะไรนะครับก็ละเอียดพอสมควร m e r c e d e s b e n กับ BMW นะคะคนเ,เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ว o l v o เนี่ยอาจจะดูล้ําไปหน่อยรวมถึงฝัง Audi ่งอ u d i ดีก็ยังเป็นแบบไม่ได้ล้ําขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่าเขาบาลานซ์ความสวยงามกับไปกับการใช้งาน ใช่ไหมให้มันดูใช่ครับดูเขาเรียกว่าดูไปด้วยกันไเรียกว่าอเอาไงใช้งานได้จริงไม่ต้องล้าไม่ต้องละสายตาออกจากข้างหน้ามากในการมาปรับไอ้พวกเนี้ครับโอเคคุณอาจจะไม่ได้มาต้องต้องนั่งปรับแอร์บ่อยๆในการขับขี่รถไกลๆแต่มันก็ดีกว่าไหมถ้าคุณต้องการจะปรับให้มันอุ่นขึ้นหรือว่าเย็นขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเลงอะไรทั้งนั้นอะ่ะมันก็แค่แค่ไปจิ้มจิมแค่นั้นก็จบแล้วครับอันนี้เห็นด้วยว่า น่าจะดีกว่าถ้าอยากให้มันไม่ต้องมีปุ่มกดแบบฟิสิกอลจริงๆเลยคุณก็ต้องพัฒน,นาให้ไอตัวระบบการสั่งการด้วยเสียงอ่ะมันดีกว่าเดิมเยอะมากๆคุณสามารถบอกมันได้เลยว่าเอ้ยปรับแอร์ลงหน่อยสิปรับแอร์ขึ้นหน่อยสิปรับพัดลมแรงขึ้นน้อยหน่อยได้ไหมไม่งั้นมันมันก็กลับมาที่ทจุดเดิมก็คือคุณปรับสั่งการด้วยเสียงแล้วมันไม่ชัดเจนคุณต้องมานั่งจิ้มหน้าจอเหมือนเดิมอีมกแล็ไม่ตอบโจทย์เขาไปใหญ่ประมาณนั้นครับเรื่องของปรับสั่งการด้วยเสียงเนี่ยผมผมก็ เห็นด้วยครึ่งหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าในบ้านเราเนี่ยมีมีหลายภูมิภาคมีหลายสำเนียงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าพูดแล้วไม่ชัดไม่ตรงหรือว่าไม่ไม่ตรงกับฟังก์ชันของเขาเนี่ยเขาจะรับการสั่งงานด้วยเสียงได้ดีแค่ไหนหรืออย่างแย่สุดเลยนะคนที่พูดไม่ได้ขึ้นมาขับรถเนี่ยทำไงอ่ะผมก็เลยบอกว่าบางเรื่องมันก็ควรจะ back to basic ได้ก็คือมีปุ่มฟิสิกอลจริงๆมาให้หมุนๆให้จับๆเล่นอ่ะก็ยังดีกว่าครับ ครับและนี้สรุปแล้วพี่วีมองว่ายังไงบ้างสําหรับเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนส่วนตัวเชื่อว่าตัวการออกแบบภายในรถยนต์โดยเฉพาะตัวคอนโซลกลางแล้วก็หน้าจอการควบคุมละต่างๆของรถยนต์ะมันน่าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็คือคงไว้แค่บางส่วนที่จะเป็นทัชสกรีนจริงๆที่สามารถใช้งานได้เช่นควบคุมระบบความบันเทิงหรือว่าเปิดควบคุมแผนที่ แต่เรื่องการควบคุมระบบเสียงรวมถึงการสั่งการเรียกว่าเครื่องในส่วนเครื่องปรับอากาศครับมันควรจะกลับมาที่การมีปุ่มกดจริงๆได้แล้วครับแล้วก็ค่ารถจนอื่นก็น่าจะทําตามกันไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเอออันนี้ผมก็ถือว่าเหตุด้วยเราเห็นตรงกันเพราะว่าหน้าจอตรงคอนโซลกลางเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ผมกลับไปเรื่องที่ผมพูดตอนแรกเลยว่าผมไม่ชอบแสงที่มันสว่างเกินไปมันเข้าตาคือโอเคต้องการหน้าจอที่ เสนอประมวลผลแสดงผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้สวยๆอะ่ะก็ทําก็ได้แต่ไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็อยากให้มีปุ่มแบบเดิมๆอยู่อะ่ะคือปุ่มนั่นแหละความบันเทิงทั้งหมดแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิการปรับแอร์คอนดิชเนอร์เนี่ยพวกเนี้ยมีปุ่มให้กดเถอะมันมันสบายใจดีคือเอื้อมมือไปกดแล้วเขาเรียกว่ามั่นใจว่าถูกต้องแน่นอนไม่ใช่ว่ามนจิ้มผิดจิ้มถูกอะไรอย่างงี้อืมครับประมาณนะครับ เทปนี้หลอจะไม่ค่อยขำอะไรเท่าไหร่เหมือนเทปกันก่อนนะครับเพราะเราต้องใช้จินตนาการในการสื่อสารนิดนึงเนื่องจากอยู่คนละบ้านกันครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเทปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับติดตามฟังกันได้ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Brandon Side Podcast it's what you're listening to